ก็ประมาณ100ล้านบาทครับ100ล้านเดี๋ยวคุณช่วยบอกพนักงานให้ผมหน่อยนะผมจะถอนเงินทั้งหมดออกเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานก็พนักงานที่นี่เขาไม่ให้ผมฝากเงินสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้ามานานหรือยังคะงั้นคุณป้านั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะเชิญค่ะคุณป้ามานานมาตาดีค่ะคุณไอ้พอดีว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งจะมาฝากเงินนะคะคุณไอ้ป้าน่ะเขามารอตั้งนานแล้วค่ะรอค่ะโอเคมันก็ให้เขารอก่อนแล้วกันนะถ้ามีงานอะไรทำก็ไปทำต่อเถอะไปคุณไอฟ้าป้ายังมาฝากเงินอ่ะแค่เรียกสิโอ้โหพี่ชายชั้นอีกแล้วนี่มันคิวพี่นะก็ได้เชิญคิวต่อไปค่ะวันนี้มาทำอะไรคะน่าจะมาฝากตังค่ะนี่ทำไมเซ็นตรงนั้นล่ะไม่เคยมาฝากเงินเลยไงป้าตาไม่ค่อยดีตรงไหนนะหนูนี่เซ็นตรงนี้ตรงชื่อผู้ฝากเห็นไหมแล้วจะฝากเท่าไหร่ก็เขียนไปเขียนเร็วๆด้วยนะแล้วห้ามเขียนผิดล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับวันนี้มาฝากเงินเหมือนเดิมใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าดูแบบฟ้าเนี่ยคุณเอกลูกค้าประจำแกต้องดูแลเขาดีๆเลยนะอ๋อยินดีให้บริการค่ะวันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยเพิ่งเสร็จจากงานครับก็เลยรีบมาครับวันนี้งานคงยุ่งมากเลยนะคะหลงจริงมากเลยค่ะใช่ค่ะยังไงมีแฟนหรือยังคะเนี่ยใจต่อกันหรือยังโสดโสดคนว่าไงฉันก็โสดนะคะเขียนไปสมัครตรงไหนได้บ้างคะคนอะไรร้องโสดของป้าเสร็จหรือยังจ้าหนูโอ้ยก็รอก่อนสิป้าฉันคุยอยู่ไม่เห็นหรือไงเนาะใช่ไหมคะคุณเอกอะเสร็จละเอาเงินมาเร็วๆสิเงินแค่ 2,000 เนี่ยลีลาจริงว่าแต่ว่าคุณเอกเนี่ยทำงานอยู่แถวไหนหรอคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองครับไม่ไกลมากครับบริษัทคุณใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอิจฉาจังเลยอ่ะวันปวดแขนปวดครับเอ้ยผู้จัดการมาสวัสดีค่ะผู้จัดการทำไมวันนี้มาเช้าจังเลยคะพอดีผมมีนัดคุยกับลูกค้าหลายท่านนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสาขาเราเนี่ยคนเยอะไหมก็เรื่อยๆอะค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราเนี่ยก็ใจดีแล้วก็น่ารักทุกคนเลยนะคะพวกฉันเนี่ยทำงานกันแบบเต็มที่มากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่รบกวนแล้วเชิญพวกคุณทำงานต่อเลยนะครับค่ะคุณเอกคุณเอกดีคะวันนี้มาอีกแล้วนะคุณเอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนค่ะคุณเอกหลบสิโอ้ยนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกนั่งก่อนเลยค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพนักงานที่นี่ดูแลต้อนรับดีมากเลยนะครับค่ะแต่วันนี้คุณเอกมาใช้บริการด้านไหนคะเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะเอาเงินมาฝากครับแต่ว่าจะฝากสักประมาณสัก2ล้านบาทนะครับ2ล้านโอ้โหคุณเอกได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องทำให้นะคะจะได้ทำให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะอุ๊ยทำเร็วๆนะฟ้าคุณเอกอ่ะเขารีบตายแล้วตายแล้วใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับเพราะว่าเวลาของผมเป็นเงินเป็นทองครับเจ้าค่ะขอบคุณมากนะคะสองล้านใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะคุณเอกนี่พี่ดูอันนี้ฉันหน่อยพี่โ
โอเคก็ทำเป็นไม่ใช่หรือไงล่ะนี่ขอการซีหน่อยไม่ได้หรือไงขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ทราบว่ามาทำอะไรหรอคะคือผมจะมาฝากเช็คนะครับอ๋องั้นกรุณาลองรอสักครู่นะคะขอบครับค่ะคุณอายคะพอดีว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเขาจะมาฝากเช็คนะคะก็บอกสิว่าให้รอเรียกตามคิวอ่ะคุณอายคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคิวนะคะโอ้ยพูดมากบอกให้รอก็รอสิว่าแต่พี่เสาร์นี้ไปเที่ยวไหนอ่ะฉันว่าจะไปล่องเรือกับแฟนหน่อยอ่ะโอ๊ยกับแฟนอีกแล้วอิจฉามากไม่ต้องอิจฉาหรอกแกก็ได้อิจฉาเหมือนกันคุณลูกค้าคะงั้นกรุณานั่งรอสักครู่นะคะได้ครับไม่เป็นไรค่ะวันนี้ best like you แบบเป็นสำนวนเลยว่าน่ารักเหมือนคุณเลยคุณน่ารักเหมือนหมาเหมือนยูนาเนี่ยหมายถึงผู้ชายก็ชมว่าเขาแบบชอบเราไงคิดในใจเอ๊ะน่าคุณน่าเหมือนหมาหรือเปล่าวะเขาบอกว่าเธอน่ารักไงเขาสั่งดีนะไปไหนดีไปออฟพักก่อนเต้นรำจะไม่ไปโทษนะครับตอนไหนผมจะได้ฝากเงินครับรีบเหรอถ้ารีบเนี่ยทำไมไม่มาแต่เมื่อวานล่ะคะคุณลูกค้าขาเชิญนั่งค่ะครับไหนฝากเท่าไหร่กี่พันผมมาฝากเช็คนะครับฝากให้เจ้านายหรือว่าเขาให้ค่าแรงมาล่ะไหนดูซิว่ากี่พันเท่าไหร่ผมว่าผมเปลี่ยนใจนะครับผมไม่ฝากแล้วเปลี่ยนเป็นถอนดีกว่าครับนี่ตกลงว่าจะฝากหรือจะถอนเสียเวลาจริงๆเลยมันเสียเวลาขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็เป็นลูกค้าประจำของคุณนะครับก็ใช่สิเสียเวลาจะฝากหรือว่าจะถอนเนี่ยก็เอาสักอย่างดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนเรื่องมากแบบนี้เลยนะผมว่าคุณก็พูดเกินไปนะครับผมมาฝากเงินกับธนาคารที่นี่เป็นประจำนะครับพนักงานที่นี่เขาดูถูกลูกค้าแบบนี้เหรอครับประธานครับขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมไปบ้านลูกค้ามาก็เลยมาช้าครับไม่เป็นไรคุณมาก็ดีแหละเงินที่ผมฝากกับธนาคารที่นี่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ประมาณ100ล้านบาทครับ100ล้านเดี๋ยวคุณช่วยบอกพนักงานให้ผมหน่อยนะผมจะถอนเงินทั้งหมดออกเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานก็พนักงานที่นี่เขาไม่ให้ผมฝากเงินผมก็เลยจำเป็นต้องถอนออกแล้วก็บริการแย่ๆให้กับผมพูดจาข้ามหน้าข้ามตาไม่เห็นหัวผมเอาซะเลยฉันขอโทษนะคะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูด้วยค่ะหนูขอโทษนะคะจะไม่ทำอีกแล้ว ผมไม่คุยกับพวกคุณหรอกเดี๋ยวคุณ2คนไปเรียกผู้จัดการมาคุยกับผมนี่เจ้านายคุณเอกเหรอคะใช่ครับนี่ครับเป็นประธานบริษัทท่านโทนี่นะครับเป็นเจ้าของรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะครับส่วนผมอ่ะเป็นแค่เลขานะครับที่คุณโทนี่แต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องออกสายงานตลอดนะครับฉันขอโทษนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูด้วยค่ะหนูด้วยค่ะหนูขอโทษนะคะผมไม่คุยกับพวกคุณหรอกครับเดี๋ยวไปเรียกผู้จัดการมาคุยกับผมอย่าถึงผู้จัดการเลยนะคะผมต้องขอโทษคุณโทนี่แทนลูกน้องผมด้วยนะครับที่ทำพฤติกรรมไม่ดีต่อคุณโทนี่ครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าพนักงานของคุณเลือกปฏิบัติลูกค้าที่แต่งตัวดีเท่านั้นถ้าเกิดผมรู้ผมก็คงอาบน้ำแต่งตัวดีใส่สูทมาใหม่ผมต้องขอโทษคุณโทนี่เป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่พวกเธอรีบขอโทษคุณโทนี่เขาสิมัวนั่งเซ่ออยู่ทำไมขอโทษค่ะผมยกโทษให้ก็ได้ครับแต่ถึงยังไงผมก็ต้องถอนเงินทั้งหมดออกอยู่ดีเอกเดี๋ยวคุณช่วยจัดการให้ผมหน่อยนะผมจะไปดูงานต่อครับคุณโทนี่แล้วก็แบ่งเงินจำนวนหนึ่งไปให้เป็นรางวัลให้แม่บ้านด้วยนะผมเห็นเขาบริการผมดีมากครับผมขอตัวด้วยนะครับนี่
กเธอเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่พวกเธอทำลงไปเนี่ยคุณโทนี่เขาได้ถอนเงินออกจากบัญชีหมดเรียบร้อยแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเนี่ยผมจะลงโทษพวกคุณถูกพักงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา3เดือนผู้จัดการอีกแล้วค่ะถูกพักงานแสดงว่าไม่ได้เงินนะสิอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เงินดีพี่แล้วฉันจะไปเที่ยวฉันจะก็ไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วว่าพี่เราไม่น่าทำแบบนั้นเล